Shantara. La 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 la. Shantara. La 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 la. รถไฟกำลังจะมามาที่ Shantara. คนเราเมื่อถึงเวลาต้องเข้าไว้เชื่อราแต่ว่ายังลาลาลาใช้ชีวิตลาลาลามีความสุขทุกเวลาเจอกันที่ชานเชื่อราห่างไกลจากความทุกข์แล้วคุณจะมีสุขแล้วคุณจะทุกข์ไปทำไมชมนกชมไม้สบายหัวใจชานเชื่อราเฮ้ชานเชื่อราชานเชื่อรารายการที่จะพาเราทุกคนมาเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุด้วยความรู้และปัญญาค่ะคุณผู้ชมคะหากเราจะพูดถึงแหล่งท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานครก็คงจะไม่มีใครไม่รู้จักเยาวราชค่ะเพราะว่าเยาวราชนะคะมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวเช็คอินต่างๆมากมายมีอาหารที่อร่อยมีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่หลายๆคนมาสักการะบูชาที่นี่ค่ะชุมชนเยาวราชนะคะเป็นชุมชนที่ได้รวบรวมผู้คนไว้หลากหลายเชื้อชาติจริงๆค่ะไม่ว่าจะเป็นชาวไทยชาวไทยเชื้อสายจีนและยังมีอีกหลากหลายชาติพันธุ์ค่ะที่มารวมตัวกันอยู่ที่นี่และวันนี้ค่ะเราจะไปพูดคุยกับนักประวัติศาสตร์ชุมชนท่านนึงนะคะที่ท่านได้เห็นคุณค่าจากสิ่งที่อยู่รอบตัวค่ะและศึกษาหาข้อมูลมายาวนานสิ่งเหล่านี้จะน่าสนใจขนาดไหนเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับอาเจตสมชัยกวางทองพันธุ์กันเลยค่ะคุณสมชายกวางทองพาณิชย์นะคะซึ่งท่านเป็นนักประวัติศาสตร์ชุมชนที่นี่ค่ะขออนุญาตเรียกสั้นๆว่าอาเจกนะคะครับผมดีครับสวัสดีครับค่ะอาเจกคะจุดเริ่มต้นของความที่อาเจกทำไมถึงสนใจประวัติศาสตร์ของชุมชนเยาวราชจริงๆแล้วมันจะเป็นเรื่องบังเอิญก็มีส่วนแล้วก็อาจจะเป็นเพราะว่าความสนใจด้วยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมไม่ได้ทำเรื่องประวัติศาสตร์ชุมชนผมชอบทำเรื่องวัฒนธรรมนะครับจะมีงานผมได้เห็นในงานวัฒนธรรมอยู่เป็นส่วนใหญ่แต่พอเราทำไปแล้วครับวัฒนธรรมการความเป็นมาเป็นไปของมันเนี่ยบางครั้งพอมันก็มายึดโยงถึงที่มาเราทำทั้งหมดเนี่ยต้องบอกก่อนว่าจริงๆเราทำเพื่อตัวเราเองตอนเราทำเราเป็นเด็กเราอยากรู้ทำไมทำเนียมแบบนี้ทำไมเราต้องประพฤติแบบนี้ทำไมอะไรเป็นการตัดสินว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรดีไม่ดีใช่ไหมครับเราก็มาสนใจเรื่องวัฒนธรรมพอเรามาทำแล้วเนี่ยปรากฏว่าเรื่องของตัวเราเองเนี่ยเหมือนนั่งคำถามทำไมเราเป็นคนอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วแล้วทำไมเรามาอยู่ที่นี่แล้วที่นี่มันคืออะไรล่ะมันก็เหมือนการตั้งคำถามแล้วเราก็เลยเริ่มมาสนใจดูพอมาเริ่มค้นดูเนี่ยปรากฏว่าประวัติศาสตร์ของชุมชนที่เนี่ยมันน่าสนใจเราพบหลายอย่างซึ่งเฮ้ยทำไมไม่มีการกล่าวถึงเราก็เลยเริ่มไปค้นประวัติศาสตร์เนี่ยจริงๆที่เขาบอกว่าพอเราบอกเขาว่ามันไม่ใช่เนี่ยเขาไม่เชื่อแล้วอะไรล่ะจะทำให้เขาเชื่อได้ก็คือทำให้เราเนี่ยกลับเข้าไปที่หอจดหมายเหตุเราไปค้นเอกสารใช่ไหมครับเราคิดในใจตอนนั้นก็คือว่าจะมีเครื่องมืออะไรนะที่ทำให้คนเชื่อเราได้เราเป็นคนในท้องที่ทำไมจะไม่เชื่อเราสุดท้ายเราไปเจอแผนที่กับซอยข้าวสารซอยไม้กวาดซอยกระจกซอยหนังสือซอยเลี้ยงเป็ดตอกลมหมูซอยอะไรเงี้ยสุดท้ายถามคุณเห็นเมืองไหมพล็อตให้คุณดูเนี่ยตรงนี้ขายอะไรตรงนี้ขายอะไรตรงนี้ขายอะไรคุณเห็นเมืองนี้ไหมเมืองนี้เป็นเมืองอะไรคุณเห็นภาพคนจะบอกเฮ้ยเออว่าอ๋อหมูอยู่ตรงนี้เป็ดอยู่ตรงนู้นอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีภาพหมดเลยแล้วมันก็จะเล่าเรื่องตัวตนของความเป็นเมืองนี้ได้อาจารย์คะถ้าเราพูดถึงการค้นหาข้อมูลถ้าเป็นปัจจุบันนี้เนี่ยคนส่วนใหญ่ก็จะนึกถึง Google คิดอะไรไม่ออกค้นหาจาก Google เป็นหลักเลยหาจากอินเทอร์เน็ตเป็นหลักเลยครับแต่เราย้อนกลับไปเมื่อ50ปี60ปีที่แล้วในรูปแบบของอาเจกเวลาจะค้นหาข้อมูลต่างๆอาเจกทำยังไงคะคือยุคนั้นเสิร์ชเอนจินมีแล้วนะครับแต่ว่าข้อมูลอ่ะ
ยังไม่มีเราค้นไปในเมื่อก่อนยังไม่ได้ใช้ Google ด้วยซ้ำใช้ Netscape บ้างถ้าก่อนยังทันนะเราก็จะเริ่มค้นตั้งแต่ตรงนั้นอะไรมาแต่ข้อมูลมันไม่ได้ไม่มีใครทำข้อมูลพวกนี้ดังนั้นเราก็เลยกลับไปที่จุดเริ่มต้นผมก็เลยไปหอจดหมายเหตุอย่างที่บอกเราเป็นคนที่ไม่มีพื้นฐานทางนี้แต่ว่าเราจะคิดว่าอะไรแต่จะเป็นเครื่องมือวันนั้นที่เข้าไปอ่ะต้องการก็คือตัวแผนที่นะครับแต่ว่าพอได้จริงๆอ่ะมันได้มาเกินมันมากกว่าแผนที่ที่เราได้มาเราได้ภาพเก่าด้วยแล้วภาพเก่าเนี่ยพอเราไปเจอเนี่ยเชื่อไหมครับในที่ในหอจดหมายเหตุบางครั้งเขายังระบุไม่ได้มันจะมีใครระบุได้นอกจากคนที่อยู่ในพื้นที่ใช่ครับงั้นเราจะมองออกเอ้ยตรงนี้คือจุดไหนจุดไหนพอได้มาเนี่ยเราก็เลยเริ่มค้นคว้าต่อแบบว่าภาพนึงอ่ะมันมีเรื่องราวเป็นพันเรื่องสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เห็นในภาพเนี่ยมันสามารถมาต่อยอดแล้วก็ขยายนะครับออกเป็นเรื่องราวทั้งหมดมาแล้วพอเราสิ่งที่เราค้นพบเนี่ยเรากลายเป็นแบบเอ้ยมันไม่เคยเจอที่ไหนมาก่อนเราก็ค่อยๆรวบรวมข้อมูลของเราขึ้นมาเราก็เริ่มนิยามกับพื้นที่นี้ใหม่เราต้องบอกก่อนเลยว่าการที่เรามาสนใจหรือค้นคว้าเรื่องสำเพ็งมันไม่ใช่แค่เรื่องสำเพ็งหรือเรื่องเยาวราชสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยคือกำเนิดรัตนโกสินทร์แล้วเราเดินถนนเส้นนี้มานี่ครับถนนวานิชหนึ่งนี่คือถนนเส้นแรกอย่างมีประวัติศาสตร์ครับทุกอย่างมีประวัติศาสตร์ได้หมดมันคือถนนเส้นแรกที่อยู่ออกจากนอกกรุงรัตนโกสินทร์มาใช่ไหมครับเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยมันคือมวลเสน่ห์มันคือเสน่ห์มันคือเป็นเรื่องใหญ่นะก็อย่างที่บอกใช่ไหมครับเรากลับไปดูเราไปค้นพงศาวดารเพิ่มข้อมูลจากหนังสือนี่ก็ต้องใช้พอเราไปดูพงศาวดารเอ้ยเขาพูดถึงคลองวัดสำตื้นแล้วก็คลองวัดสำเพ็งในวันนั้นน่ะสำเพ็งเนี่ยคนว่าสำเพ็งมาจากคำว่าแผ่นดินสามแผ่นแต่คำว่าวัดสำเพ็งเนี่ยมันปรากฏอยู่แล้วเราก็เลยนิยามพื้นที่ใหม่ว่าจริงๆที่นี่นะมันมาจากวัดสำเพ็งแต่จะบอกของคนอื่นผิดมันไม่ได้นะครับต้องบอกเหมือนว่าเขาทำมาเนี่ยข้อมูลเป็นของแต่ละยุคเช่นคนทุกคนอาจจะคิดว่าที่นี่คือศูนย์กลางของความเป็นจีนเต็มไปด้วยคนจีนที่นี่หมดแต่จริงๆแล้วในยุคที่ผมทำเนี่ยผมบอกว่าที่นี่คือวัฒนธรรมผสมผสานอาจารย์คะแล้วนอกจากนี้อย่างที่ได้บอกไปว่าในมุมมองของอาเจกเนี่ยอาเจกใช้การค้นหาครับพอเราเข้าไปค้นหาปุ๊บอ่ะเรามีข้อมูลอยู่ในมือแล้วความน่าเชื่อถือเกิดขึ้นแล้วตอนนั้นมันเป็นข้อกังขามากกว่า มันดีในแง่ที่ว่าพอเราปล่อยข้อมูลออกไปถึงมีหลักฐานแต่มันจะเกิดเป็นคำถามซึ่งจริงๆอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดทั้งหมดนี้นะครับเรื่องราวทั้งหมดจะเริ่มได้คือการตั้งคำถามอย่างน้อยที่สุดคนจะตั้งคำถามกับเราว่าจริงเหรอไอ้คำว่าจริงเหรอเนี่ยก็คือสิ่งที่เราต้องค้นต่อแล้วพอจริงเหรอเราต้องหาคำตอบให้เขาแล้วมันจริงเพราะอะไรใช่ไหมครับหลายคนบอกว่าเอ๊ะคุณจะไปเชื่อเขาได้ยังไงเขาไม่ได้มีความรู้ทางด้านนี้หรือว่าจบมาทางนี้แต่สุดท้ายที่คุณเชื่อบอกที่คุณเชื่อนะคุณไม่เคยเชื่อผมพูดนะคุณเชื่อในหลักฐานที่ผมแสดงใช่ไหมครับอย่างนั้นมันก็ทำให้เราเนี่ยทำทุกอย่างเนี่ยจะต้องเก็บจากหลักฐานต่างๆมาทั้งหมดนะครับยกเว้นภาพอาจจะเป็นภาพเนี่ยถึงจะเป็นหลักฐานก็จริงแต่ภาพมันเกินกว่าความเป็นหลักฐานนักเชฟคะเยาวราชในมุมมองของคนทั่วไปถ้าเป็นมุมมองของหนูเนี่ยไปที่ของกินก่อนระดับแรกเลยครับเส้นหลักเลยค่ะเส้นชัยนาทาวที่เขาบอกว่าที่นี่แหละคือเยาวราชแล้วในมุมมองของอาเจคืออย่างนี้ของคุณเนี่ยถ้าถามว่าเยาวราชคืออะไรคุณคิดว่าเป็นแหล่งอาหารแต่สำหรับเจกอะเยาวราชคือแหล่งบันเทิงความทรงจำของคนแต่ละรุ่นเนี่ยมันไม่เหมือนกันถ้า10ปีที่แล้วถามว่าเยาวราชอยู่ตรงไหนคนจะบอกว่าเยาวราชอยู่ที่ประตูจีนใช่ไหมครับแต่ในช่วงเวลาเนี่ยถามว่าอยู่อะไรที่ไหนคือเยาวราช
กลายเป็นที่สถานีวัดมังกรหรือบริเวณวัดมังกรกลายเป็นความเป็นเยาวราชใช่ไหมครับสำหรับเจ็ดถามว่าตรงไหนเป็นเยาวราชเจ็ดบอกว่าตรงบริเวณแปลงน้ำซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางของเมื่อกี้ลงหนัง4-5โรงรวมกันเป็นเยาวราชแต่จริงๆแล้วสำคัญก็คือว่าตัวนิยามของเยาวราชเนี่ยมันไม่เหมือนกันคำว่าเยาวราชของคนในปัจจุบันเนี่ยคนจะนึกถึงชุมชนจีนทั้งหมดแต่เนื่องจากเจ็ดอยู่ในพื้นที่เจกมองเยาวราชเป็นแค่ถนนเพราะบอกเยาวราชเนี่ยเจกจะนึกแค่ถนนเยาวราชและคำว่าเป็นชุมชนจีนทั้งหมดในพื้นที่เนี่ยคนรุ่นเจกเรียกว่าสำเพ็งหมายความว่าสำเพ็งมันก็จะคุมพื้นที่ไปหมดเลยบันทึกที่กล่าวถึงวัดสำเพ็งดังนั้นถนนที่มาจากประตูเมืองนะครับถ้าปัจจุบันคงจะอยู่บริเวณสักหัวเมตรขึ้นไปสะพานหันเนี่ยยาวลงมาจุดสุดถนนเส้นนี้ก็คือวัดสำเพ็งคนก็เลยเรียกย่านนี้ว่าวัดสำเพ็งซึ่งเป็นอีกหนึ่งในแลนด์มาร์คของเยาวราชครับเคยเป็นแลนด์มาร์คที่สำคัญมากทุกวันนี้เวลามีงานสำคัญนะครับก็จะมาเริ่มที่นี่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานตรุษจีนอันนี้สร้างมาประมาณสัก20กว่าปีละย่านนี้ต้องบอกว่าคือความหลากหลายของคนในพื้นที่เท่าที่หนูดูมาหนูเห็นคนหลากหลายเชื้อชาติมากๆค่ะเด็กครับไม่ว่าจะเป็นคนไทยเชื้อสายจีนคนจีนแท้ๆเลยหรือว่ามีทั้งแขกขาวมีเยอะแยะมากเลยก็อย่างที่บอกว่าเรามีมัสยิดด้วยเรามีโบสถ์คริสต์ด้วยอย่าว่าแต่ว่าเรามีความหลากหลายของชาติพันธุ์อย่างเดียวนะครับแม้กระทั่งจีนเองอ่ะก็ไม่ได้มีจีนเดียวดังนั้นวัฒนธรรมของที่นี่นอกจากจะผสมผสานของไอ้นี่แล้วเนี่ยของระหว่างชาติพันธุ์ต่างๆแม้แต่ทั้งของจีนเองเนี่ยมันก็จะผสมผสานกันไปนะครับบางครั้งเราไปถึงเมืองจีนแต่ไปถึงเมืองแต้จิ๋วไปถึงดูเอ๊ะทำไมมันไม่เหมือนบ้านเรามันทำไมคล้ายๆแต่ไม่เหมือนไปถึงฮ่องกงไปถึงกวางตุ้งเอ้ยไปถึงกวางเจาอย่างนี้นะครับนี่มันก็คล้ายๆบ้านเราทำไมมันไม่เหมือนเพราะของเราเนี่ยมันเป็นทั้งจีนแต้จิ๋วจีนกวางตุ้งจีนทุกอย่างมันผสมผสานกันครับเรียกว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันคือคุณค่าของที่นี่เลยก็ว่าจริงๆแล้วมันเป็นอัตลักษณ์ที่สำคัญเป็นเสน่ห์ที่ชาวต่างชาติมาแม้กระทั่งจีนเองก็ยังมาดูแล้วก็การเก็บรักษาวัฒนธรรมเดิมของที่นี่เนี่ยผมอยากหลายครั้งผมบอกว่าจีนที่นี่เป็นจีนที่โดนฟรีซไว้คือไปที่เมืองจีนวัฒนธรรมที่ปู่ย่าเราบังคับสั่งสอนเรามาเนี่ยไปถึงเมืองจีนเองปัจจุบันมันก็จะเจือจางลงไปมากแล้วแต่สิ่งเหล่านี้ยังตกผลึกอยู่ที่นี่นะครับค่อนข้างเหมือนแช่เย็นเอาไว้เลยเช่นเพลงเราก็จะฟังเพลงจีนแบบเก่าๆอยู่ในยุคนั้นเมืองจีนไปถึงไหนแล้วแต่เราก็ยังเก็บลักษณะตัวนี้ไว้ครับเอาละเสน่ห์ของที่นี่มากมายเหลือเกินค่ะเดี๋ยวต้องขออนุญาตรบกวนให้อาเจกพาปาไปได้ครับท่องเที่ยวเยาวราชในรูปแบบของอาเจกสมชัยค่ะครับอย่าถามว่าตรงไหนสำคัญนะครับเราคอยชอบถามว่าตรงไหนที่เจกชอบที่สุดหรืออะไรสำหรับเจกเมืองนี้แล้วเนี่ยทุกจุดสำคัญทุกจุดมีเรื่องราวแล้วก็ทุกจุดน่าสนใจครับค่ะเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะครับอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะคะเจ๊ตรงนี้นะครับจุดนี้เป็นศูนย์กลางของตัวประตูจีนด้านล่างจะมีตัวอักษรเขียนว่าตี้ต้องบอกให้ก่อนว่าข้างบนเนี่ยมีอักษรเขียนว่าเทียนนะครับข้างล่างเป็นอักษรเขียนว่าตี้เทียนตี้เนี่ยแปลว่าฟ้าดินครับงั้นการที่เรามาอยู่ตรงจุดนี้เมื่อเรายืนตรงนี้เราก็เหมือนเสมือนหนึ่งเป็นการประสานฟ้ากับดินเข้าด้วยกันตามความเชื่อของจีนเนี่ยความสมานเนี่ยที่จะเกิดขึ้นความสมัครสมานทั้งหมดที่จะอยู่รวมกันได้นะมีอยู่3สิ่งในโลกก็คือฟ้าดินคนทั้งหมดเนี่ยจะต้องอยู่ร่วมกันนะครับดังนั้นเนี่ยจุดเนี้ยเสมือนหนึ่งว่าถ้าเรามายืนตรงนี้ปุ๊บฟ้าดินและคนก็จะอยู่ในจุดเดียวกันตรงกันเลยนะครับใช่ครับเสร็จครับแล้วที่เราเห็นรอบๆตรงนี้เนี่ยครับเสาประตูที่เราเห็นคือสีแดงเลยนี่คือสีมงคลของชาวจีนเลยครับผมว่าสีแดงสีแดงเป็นสีมงคลของชาวจีนการใช้สัญลักษณ์นะครับแทนความอารมณ์ที่แบบเชียร์ฟูลหรือว่ารู้สึกมีความสนุกสนานแฮปปี้เบิกบานเนี่ยก็จะใช้สีแดงเป็นตัวสัญลักษณ์และสัญลักษณ์ของประตูที่สำคัญก็คือการผ่านมานะครับประตูนี้นอกจากจะอยู่บริเวณที่เป็นศูนย์กลางระหว่างถนนเยาวราชกับถนนเจริญกรุงทั้งสองฝั่งนี้แล้วเนี่ยนะครับ
ประตูเนี้ยหันหน้าไปทางทิศตะวันออกนะครับเสมือนหนึ่งว่าชาวจีนเนี่ยเดินทางมาจากทางทิศตะวันออกคุณรู้ไหมเครื่องเหล็กทำไมมาจากไหนเพราะตลาดน้อยอ่ะจีนกลุ่มที่มาเนี่ยเป็นช่างตีเหล็กช่างตีเหล็กนั่นคือเหตุผลที่เนี่ยเคยมีโรงสมอแล้วทำไมผมมาขายเชือกตรงนี้ถึงถามตัวเองก็เพราะเรือมันต้องจอดตรงไหนล่ะก็คือต้องถามว่าก็ในเมื่อเรือกันในประวัติศาสตร์จอดบริเวณแถวนี้เขาก็ต้องมาซื้อเชือกตรงนี้เขาจะมาซื้อตะปูซื้อสมอเรือตรงนู้นใช่ไหมครับถังไม้อยู่ตรงนี้เพราะทำไมเพราะมันต้องใช้น้ำจืดมันก็เลยคือถ้าคุณเห็นเมืองแบบเจ็กเห็นอ่ะมันจะเป็นบริบทที่มันร้อยกันไปหมดเลยร้อยเดียวคือทุกอย่างเป็นมีสตอรี่มันจะมีที่มาที่ไปใช่เนี่ยถามว่าทำไมเยาวราชเจริญไม่ใช่เพราะคนจีนมาอยู่อย่างเดียวนะคุณเห็นหัวลำโพงไหมคุณเห็นท่าน้ำไหมวันหนึ่งโลจิสติกมันมาชนกันอ่ะมันเกิดฮับขึ้นมาตรงที่ทรงวาดอ่ะเรือก็อยู่นี่รถไฟก็อยู่นี่รถยนต์ก็มาแล้วฉะนั้นพอฮับมันเกิดขึ้นอ่ะเฮ้ยทุกอย่างมันต้องมันเริ่มที่นี่อ่ะแล้วมันจะเห็นภาพเมืองตรงนี้หมดเลยใช่แล้วคุณจะเห็นเมืองละเฮ้ยอ๋อตรงนี้มันเป็นเพราะอะไรในความเชื่อแบบฮวงจุ้ยอ่ะตรงนี้มันเป็นรถไฟอ่ะพุ่งมาปะทะหมดเลยใช่ป่ะเขาก็เลยทำธนาคารเป็นรูปหัวสิงโตจีนนะครับแล้วตรงนี้ล่ะตรงนี้เป็นที่เจริญกรุงของเยาวราชพุ่งใส่อ่ะคุณรู้ไหมตรงนี้มันเป็นรูปสิงโตเขาดีไซน์ตัวเนี้ยดูดีๆสิทำไมข้างบนต้องเป็นหยักๆมันเหมือนเป็นหัวเข้าใจไหมนะครับแต่เนี้ยผมว่ามันข้ามยุคไปไกลมากแล้วคนเดิมคงจะไม่คนสร้างคงไม่ได้บอกแต่ผมมาเห็นมันเป็นสิงโตเรามักจะนึกว่าเนี่ยเป็นหน้าที่ของนักโบราณคดีหรือนักวิชาการจะบอกว่าไม่จริงนะครับเราไม่ต้องมีความรู้ทางนี้เราทำเรื่องบ้านของเราถ้าเราไปทำเรื่องบ้านคนอื่นนะแต่ต้องเป็นนักวิชาการจะทำเรื่องบ้านของเราเนี่ยเราทำเพื่อปกป้องนะครับแล้วก็รักษาความเป็นตัวตนของเราไว้อันนี้ไม่ใช่วิชาการอันนี้จะว่าเป็นหน้าที่ก็ไม่เชิงแต่จะบอกว่าเมื่อทำไปแล้วอ่ะเราทำแล้วเนี่ยเราอยากจะเล่าให้ฟังว่ามันเจออะไรมาสิ่งที่ได้กับตัวจริงๆแล้วเนี่ยมันได้ความสนุกนะครับความรู้ความภูมิใจไม่ต้องภูมิใจกับตัวเองเราภูมิใจในเมืองของเราในภูมิใจในบ้านของเราเรารู้สึกบ้านเรามีคุณค่าเรารู้สึกเราอยู่กับสิ่งที่มันมีค่าแล้วไม่ต้องรอคนครอบคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของคนแก่ต้องไปทำเรื่องมันไม่มาอยู่รายการชาญชลามันไม่ใช่เรื่องของชาญชลามันไม่ใช่เรื่องอะไรครับความชลาอันนี้มันเป็นแค่ความรู้สึกของตัวเราเองนะครับเดี๋ยวถามผมเนี่ยผมคิดว่าผมอายุ40เองบ้างจะไม่时光一逝永不回往事只能回味ตอนนี้เรามาอยู่อีกหนึ่งแลนด์มาร์คของเยาวราชเลยก็ว่าได้ครับตอนนี้เราอยู่ที่ถนนเยาวราชในส่วนที่ถนนตัวผมเห็นว่าสำคัญที่สุดทีหนึ่งเป็นเพราะว่าจุดนี้จะมีภาพถ่ายเก่าซึ่งอยู่บริเวณนี้เยอะมากนะครับนอกจากนี้แล้วด้านหน้าเราสองฟากนี้จะมีอาคารสูงๆอยู่นี่คืออาคารตึก7ชั้นแล้วก็ตึก6ชั้นซึ่งแต่ก่อนนี้ตึก7ชั้นเนี่ยเคยเป็นโรงแรมเคยเป็นสถานเต้นรำเป็นไนท์คลับนะครับว่าง่ายๆแล้วมันคือเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ในยุคที่รุ่งเรืองตอนนั้นครับเยาวราชผ่านเวลามาหลายยุคหลายสมัยในวันที่ตึกนี้อยู่คือวันที่ที่เนี้ยเป็นแหล่งบันเทิงนะครับมีทุกอย่างมีโรงละครมีโรงหนังมีไนท์คลับมีทุกอย่างอยู่ที่นี่หมดเลยใช่ไหมครับวันนั้นเยาวราชเป็นเหมือนจุดศูนย์กลางของความรื่นเริงความบันเทิงสถานเรืองลมทั้งหมดน่าจะอยู่ที่นี่เป็นเกณฑ์มาถึงปัจจุบันนี้คนไม่จะพูดเยาวราชในแง่ของอาหารการกินหลายคนบอกว่าเยาวราชเนี่ยพัฒนาตัวเองขึ้นมาแต่ในฐานะเราเป็นคนที่นี่เราอาจจะไม่ทันยุคที่มันเป็นสถานบันเทิงเราเติบโตในยุคที่มันกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นมีโรงหนังตลอดเส้นนี้มีโรงหนัง10โรงนะครับมีโรงหนังที่เป็นแอร์มีโรงงิ้วมีร้านขายทองพอวันนี้
จากวันที่มันเป็นศูนย์รวมความบันเทิงเป็นแหล่งของทันสมัยวันนี้มันกลายเป็นขายถนนขายอาหารข้างริมทางเนี่ยเป็นฟู้ดสตรีทเนี่ยถามว่าผมอย่างเนี้ยคนรุ่นผมจะชื่นชมกับความแปลกใหม่ของมันไหมต้องบอกแล้วว่าแต่เดิมทีในวันที่มันรุ่งเรืองอ่ะมันเคยรุ่งเรืองกว่านี้เราเห็นมาเยอะแล้วครับแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะตกต่ำไปทุกอย่างคนที่นี่มันต้องปรับตัวผันแปรไปตามพลวัตของมันนะครับอีกบทบาทหนึ่งที่สำคัญคือความเป็นเยาวราชคืออะไรในมุมสายตาของผมเยาวราชนะครับคือจุดที่ความเป็นตะวันออกและตะวันตกมาพบกันนะครับในชุมชนที่นี่ถนนสำเพ็งที่เราผ่านวันที่หนึ่งที่เราถ่ายหน้าบ้านผมอันนั้นคือสังคมแบบคนจีนเรามีถนนเจริญกรุงตัดขึ้นเพื่อชาวตะวันตกที่ว่ากันว่าชาวตะวันตกมาถึงบ้านเราไม่มีที่นั่งรถม้าอยากต้องการการคมนาคมแบบใหม่ในซอยแถวนี้มันไม่มีที่ให้ออกกำลังมันก็เกิดถนนเจริญกรุงเพื่อชาวตะวันตกขึ้นมาเยาวราชอยู่ตรงกลางระหว่างถนนสำเพ็งและก็ถนนเจริญกรุงเสร็จมองสิ่งเหล่านี้ยังไงคะว่าเราจะผ่านตรงนี้ไปได้อย่างไรในอดีตเราเคยรุ่งเรืองมามากๆแล้วเนี่ยในอนาคตเราจะทำยังไงให้สิ่งเหล่านี้กลับคืนมาคือถ้าตอบอย่างนั้นคงยังไม่กล้าตอบแต่หวังแต่ว่าด้วยหัวใจของความเป็นคนเยาวราชนะครับเราผ่านการเปลี่ยนแปลงมามากต้องบอกกันว่าวิกฤตครั้งนี้เนี่ยผมเกิดมาทั้งชีวิตก็ไม่เคยพบมันมาก่อนหนักหนาสาหัสจริงๆครับแต่ยังหวังว่าด้วยหัวใจของความเป็นเยาวราชหรือการที่เราจะต้องปรับตัวของมันเนี่ยนะครับจะสามารถให้เราเนี่ยผ่านพ้นวิกฤตอันนี้ไปได้ครับถ้าในมุมมองหาเจ๋งถามว่าตรงไหนสำคัญที่สุดตรงไหนสวยที่สุดสำหรับเจ๋งไม่มีครับเจ๋งว่าทุกจุดสวยหมดทุกอย่างมีคุณค่าในตัวมันเองอย่างที่บอกตึกนี้เป็นตึกสูงโบราณแล้วตึกเตี้ยๆมีความหมายไหมมีสิสังเกตไหมว่ามันเอียงทำไมมันเอียงล่ะนี่คือสัญลักษณ์นี่คือหลักฐานที่สำคัญว่าบริเวณนี้เคยเป็นสวนเคยเป็นยังไงอ่ะเคยเป็นสวนผักเป็นแปลงผักมาก่อนจะเห็นว่ามันจะเป็นตัวที่เราเห็นว่ามันเอียงเพื่อไปรับกับคลองอะไรใช่ไหมครับตึกนี้ก็เหมือนกันนะครับจะมีภาพเก่ามองให้เห็นพร้อมกับรถรางสำหรับเจ็ดทุกตึกทุกมุมอ่ะมันล้วนจากมีความน่าสนใจมันมีแต่พวกนี้มีความสำคัญกันหมดนะครับครับเจ็ดคะเราจะสามารถสร้างคุณค่าจากสิ่งที่เราอยู่รอบตัวตรงนี้ได้ยังไงเหมือนที่เจ็ดเป็นอยู่ตอนนี้การสร้างคุณค่าให้มันก็คือการเรียนรู้มันเมื่อการเรียนรู้มันเมื่อเรารู้จักมันเอาสิ่งที่เป็นตัวตนของมันมาบอกเล่าให้ฟังใช่ไหมครับมันก็จะเริ่มเห็นคุณค่าครับเพราะฉะนั้นการที่เราอยากให้สิ่งนั้นมีค่าเราต้องหาคุณค่าจากสิ่งนั้นก่อนแล้วก็เริ่มต้นที่ตัวเราสร้างให้สิ่งนั้นมีคุณค่าใช่ครับใช่ครับเราต้องให้เกียรติทุกสิ่งครับนะครับที่ปลาได้พูดคุยกับอาเจกสมชัยในวันนี้ค่ะทำให้ปลาได้รับรู้ว่าคุณค่าจากสิ่งรอบตัวเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆค่ะเราไม่ต้องไปมองที่ไหนไกลนะคะคุณค่ารอบๆตัวของเราชุมชนของเราและอัตลักษณ์ในความเป็นตัวเรานั่นคือสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดและเป็นสิ่งที่งดงามมากๆค่ะรายการชันชราขอเป็นกำลังใจให้กับคุณผู้ชมทุกท่านได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุด้วยความรู้และปัญญาวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะShan Chirai
ฟันนะครับเป็นอวัย